ช่วงต่อไปติดตามข่าวสังคมธุรกิจค่ะเมื่อเวลา 18:00 นของวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาได้จัดให้มีพิธีมงคลสมรสขึ้นระหว่างนางสาววรรณสมนจันทระบุตรีของนายธรรมนูญจันทระผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐมและนางภัทรวรรณจันทระโดยสมรสกับมิสเตอร์เฟเดริกเบอร์นานซึ่งเป็นชาวอังกฤษโดยมีพลเอกสนธิบุญยรัตน์กรินทร์รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในการคล้องพวงมาลัยพร้อมกล่าวอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวและมีนางชนินบัวประเสริฐผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้เกียรติมอบถุงเงินถุงทองพร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมด้วยนางชนัญญาบัวประเสริฐนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนางสุภาพรไลธนานนท์นายกพุทธสมาคมจังหวัดนครปฐมอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมากโดยคู่บ่าวสาวได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมงานและเป็นสักขีพยานในพิธีมงคลสมรสซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับคู่บ่าวสาวตลอดจนบรรดาญาติมิตรของทั้งสองฝ่าย